อ๋อขากีรีตัวละ10บาทได้น้อยไก่น้อยเป็นตะแพงตะปูตะเปาะนะครับผมมาเบิ่งบรรยากาศวิถีชีวิตนะครับผมขากีรีไม่หยังกันนี่พี่น้องผู้ใดหูตัวลายๆนี่ๆๆตันไม่ไข่กระตันลายสาวชื่อหยังแพนเค้กแพนเค้กอ้ายเคยเห็นจ้ะโหเบิ่งนางเอกเฮาคือเก่าพี่น้องพี่น้องแม่ค้าเข่งเท่าไรปลาทูเจ้ามี3 5 3 4 100โอเคทางพี่ผู้นึงมีมะกล้วยมีหยังอยู่สวนก็เก็บมาขายเนาะอีแม่เนาะซื้อซอยเด้อนี่เด้อใส่ถุงช่วยๆๆเอามือไว้ไว้เด้อจ้าเจ้าซอยผู้สาวเพิ่นเด้อผู้มือเด้อเจ้าการมาเองบ่นี่ฮะบ่ได้การบ่ได้การสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้เบาดีนครพนมพาเลาะพาเที่ยวตลาดนัดไทลาวบ้านนาดบ้านกลางครับผมมื้อนี้เฮาสิพามาเบิ่งนะครับผมข้างในเพิ่นนะครับผมพี่น้องฝากของหรือว่าฝั่งลาวฝั่งไทยนะครับผมเพิ่นเสี่ยวยังแน่มาขายเนาะพี่น้องก่อนชมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้องฝนกับเบาดีนครพนมเลยเด้อพี่น้องเด้ออ้าวไปชมเลยครับขอโทษเด้อโอ้ยอีแม่เอาเผือกมาขายเนาะนี่เนาะกล่องเท่าไหร่เผือกเจ้าดินะกล่องละ40 40บาทเอาไปปลูกเนาะค่ะโอ้ทั้งหนึ่งทั้งปลูกหนึ่งเล็กๆหนึ่งแล้วก็มีต้มหน่อไม้ค่ะเผือกครับผมเผือกสดๆเด้อกล่องละ40บาทหวานๆเด้อสบายดีน้องฝนสบายดีท่านผู้ชมเนาะโซนนี้จะเป็นโซนหยังเนี่ยคนไทยคนไทยคือใครแม่นโซนส่วนมากพี่น้องชาวไทยนะครับผมสิเป็นโซนทางเทิงนี้เนาะเฮาสิเลาะไปทางลุ่มเลี้ยวซ้ายลงไปมันสิเป็นโซนพี่น้องทางสปป.ลาวเด้อพี่น้องเด้อบอกตำแหน่งให้พี่น้องมารับรู้กันนะครับผมว่าเพิ่นสิไปโซนใดแน่เด้อนี่ม่ำหมู่ก็มีเนาะสบายดีครับผมป๊าดม่ำเป็นตะแซ่บเด้อพี่น้องเด้อเอาไปจ้ำกับข้าวบ่หรือว่านี่แหละไปคั่วบ่ข้าวร้อนๆจะสุกแล้วค่ะสุกแล้วโอ้นี่จะเป็นลูกนะค่ะแม่นมาตะบ้านใดเนาะดงขวางจ้ะดงขวางบ้านเฮาครับมันมาเด้อค่ะป๊าสะออดเฮ็ดเพาะพี่น้องโลละ100เก็บชมบรรยากาศครับผมตลาดนัดไทลาวบ้านนาดเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดได้ไงค่ะเฮ็ดดอกใหญ่ๆเนาะจะก่อนจะแก่ผสมกันพี่น้องเอ้ยเลือกเอาตามศรัทธาจ้าเห็ดไม่ไงค่ะเห็ดพานค่ะเห็ดคำเพิ่มเห็ดคำเพิ่มบูพานแม่ค้าเว้าเด้อพี่น้องเด้อเห็ดคำเพิ่มซื้อไปคั่วเนาะครับผมบ่เนาะบ่ได้เลยว่าล่ะคั่วไปเลยจัดไปเลยคนสวยจัดไปเลยเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศครับผมวันนี้พามาเลาะตลาดนัดบ้านนาดที่เก่าเด้อโอเคตื่นค่ะซอยนั้นสบายดีมั้ยเท้าโอ้สบายดีลุงพี่เต๋อมาแล้วบ่ลุงพี่เต๋อมาอยู่บ่ยังไม่เห็นเลยยังบ่เห็นเลยครัวป่าครับผมแม่เฒ่าครัวป่าแม่เฒ่าย้อยเบื้องป่าก็จะสัตว์เด้อพี่น้องเด้อเพิ่นครัวเฮ็ดไปใดเนาะบางคนก็ถ้าจะกินครัวบ่เป็นก็มีเบื้องเอาวิธีทํานี่นะเพิ่นเอาพวงขูดไปขูดมาเพื่อสิได้เป็นโลเนาะแม่เนาะคอยเฮ็ดคอยทําไปสู่ชีวิตได้ไม่เท่าย้อยเฮานี่หาเงินเลี้ยงบัวคือเก่าหยอกแล้วต้องเซ่น้ําแข็งเพื่อหยังนี่นะโอ้ใครความเห็นนั่นแหละโอ้บ่ให้มันซ้ําแม่นบ่ให้มันหายสุดเด้มันสุดโอ้ให้มันสุดอยู่ตลอดเนาะแม่น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 อากาศร้อนครับเอาสู่ต่อไปไม่เท่าย้อยครับเก็บชมบรรยากาศต่อเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะโอ้แมงกีนูนตัวใหญ่ๆก็มีแม่นบ่แมงกีนูนน่ะแม่นจ้าจานเท่าไหร่แมงกีนูน20ฮะ50บาทจ้า50บาทแมงกีนูนเด้อพี่น้องเด้อนี่บ่จ้าแมง50บาทแมงกีนูนตัวเป็นๆเลยเฮ็ดเพาะได้คั่วมาพร้อมบ่นี่น่ะต้มมาจ้าต้มมาโอ้ต้มเอาๆเลาะเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อโอ้คนหลายนะครับผมคือเก่านะครับผมตลาดนี้นะครับผมคือคักดีเนาะน้องฝนตัวเบิ่งใต้ครับสมุทรครับว่าครับว่าตัดหัวควันเลือดเลือดพุ่นเลือดบัวบักพุ่นใหญ่โลละ70บาทครับ
อันนี้ลูกยังอันนี้นะมาไหนฮะอันนี้โมเมนต์บางไหนบอกคนไหนคนละพันอันนี้สีนี้เออมาจะสอบปปลาวได้ดิเนาะโอ้เวียดนามส่งต่อมาอีกทีเรื่องแล้วมาเหลือเอาเบื้องเงาครับผมบรรยากาศคนหลายนะครับผมเบื้องคนไปสะกอดเนาะเลาะไปทางพุ้นนะครับผมทางหน้าพุ้นนะครับผมหรือมีอะไรมันติดกระดูกเขาเรียกว่าน้ำมันไข่ข้อมันหมดไปครับหรือว่าน้ำมันไข่ข้อมันแห้งไข่ข้อมันเสื่อมไข่ข้อมันอักเสบเป็นโรครูมาติซัมโรครูมาตอยส่วนตามข้อเก็บตามหัวเข่านะครับเขาเรียกว่าโรคเกาบรรยากาศไทยลาวนะครับผมอีสานบ้านเฮาเนอะบ้านนาเนี่ยอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเนอะพี่น้องเนอะติดกับชายแดนลาวนะครับผมแคมป์ของนะครับผมติดกับขมวนแคมป์ของหรือริมน้ำโขงเนอะเพื่อนเปิดตลาดวันอังคารนะครับพี่น้องวันอังคารมาได้ตลอดเลยวันอังคารครับผมพกเงินใส่กระเป๋ามานะครับผมเบิ่งคลิปบ่าวเดชว่าจุดใดบ่อนใดเพื่อนขายแนวใดเนาะพอกลับมาเลือกมาซื้อเอานะครับผมบ่ต้องเสียเวลานะครับผมเบิ่งคลิปบ่าวเดชเลยนะครับผมเอาจังหูว่าเพื่อนเอาสินค้ายังแน่เนาะมาขายนะครับผมรู้ล่วงหน้ามาเฮาก็บ่เสียเวลาเนาะถ้าคิดบ่าวเดชเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ไปเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้กันเนาะตอนนี้เฮาฮอตแล้วนะครับผมจุดที่ทางสปป.ลาวเพิ่นมาขายนะครับผมดีตอนนี้เป็นเวลา 7-8 โมงเด้อพี่น้องเด้อมายังทันนะครับผมเพิ่นขายจนฮอตเที่ยงนะครับผมของก็ยังหลายอยู่นะครับผมขายจนฮอตเที่ยงเด้อโอ้มื้อนี้เอาปลามาขายเอ้ยเพิ่นนะครับผมปลารวมเนาะปลาขาวผักอีหลีพี่น้องเอ้ยเอาไปทอดได้การได้ดิเนาะพี่น้องเครียดอันนี้นะเครียดตัวเป็นๆ เลยนะครับผมเครียดตัวเป็นๆปลารสทำบ่เป็นแล้วตายแล้วปลารสเนี่ยเอียนก็มีนะครับพี่น้องในถุงกระสอบนะครับผมปลาเสื่อมหอยกระปูเป็นต้องน้องฝนเบิ่งเนาะยังมืดเนาะกระปูดิมีทุกยามเลยเออน้องฝนยังมึงเนาะยามนี่ละมันหลายนะบ่ยามนายามนี่เฮาจกเอาหลายยามนึงเอ้ามันคือหลายถ้าน้ําท่วมมันจกได้ยามแรงเฮาได้ขุดขุดอ๋อมันขึ้นมาหายใจบ่แม่นแต่ว่ามันติดหม้อแล้วผมมักจกได้ผมนะไปจกผมมักจกจกก็ยามแต่จกในอื่นกับจกกระปูยามโมเมนต์จะสิมักจกจกแนวอื่นเป็นความเจ๋าเจ็ดสิบบาทนะหอยนี่เดี๋ยวได้จกอยู่บ่ฮอตกิโลอยู่บ่หอยบ่ได้จกบ่หอยนี่หอยเก็บเอาไปอ้าวบ่าวเด็ดบ่อยากจกหอยนี่ดิกิโลละ7จกกินทางในมันเหนือมันอยู่ไหนเนาะเอ้ยหอยนี่ยากอันนั้นเนาะจะคือทุกละเราอึดละเอาเลาะเบิ่งครับผมสวงนี่มักนัดสุกเด้อพี่น้องเด้อมักนัดสุกสวงนี่นะมาซื้อมากินเลยมักนัดนี่นะของลาวได้ละเว้าเนาะเออบ่แม่นของข่อยนะของลาวโลละบักนัดนี่ขายได้บักนัดนี่สวงนี่นะหน่วยละ20บาท20บาทเด้อพี่น้องเด้อขายเป็นหน่วยครับผมบักนัดสปป.ลาวได้นี่บ่แม่นบักนัดไทยมาเกาลักก็ยังมีอยู่สบายดีมาแต่เช้าเนาะเจ้าเนาะจนสิมื้อแล้วเหรอเว้าหอยคือเก้าครับผมหน่อไม้คือเก้าเนาะเอ๋ยเนาะเจ้าเก่าเจ้าเดิมสู้ชีวิตเจ้านี่เนาะป้าไม่ยังอันนี้นะพี่น้องมันบ่ได้หนักเนาะหรือว่าหนักพอประมาณเนาะพอประมาณโอ้ผลเบกพุ่นนะฮะอีหลีพุ่นนะนี่แหละครับผมพี่น้องทางลาวเพื่อนก็ยังขนขึ้นมาอยู่เนาะเออแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะครับผมเอาสินค้าทางพุ่นมาขายทางพี่เอาทางพี่ไปขายทางพุ่นนะครับผมเออแบบนี้เลยเด้อน้ำขุ่นนะครับผมเป็นน้ำแลกน้ำขุ่นนะครับผม
น้ำฝนตกไหมมันก็เลยขุ่นเนาะเบิ่งนางเอกเฮาคือเก่าพี่น้องขายบักพริกบาทนี่เพิ่มมาโลเท่าไหร่ล่ะบักพริกโอ้น้องสาวล่ะเฮาโลละ50บาทอือหลายฝากขายดีกว่าเฮ้ยไปเก็บอยู่เฮือนมาขายก่อนนะน้องล่ะเมื่อวานนี่ขายดีบ่ตลาดลาวไทยไอ้ทาพนมพอได้เนาะอือนั่นดีคนงามเมาแล้วหน้าขาวนี่ได้ประจําไม่ยังครับผมยกโป๊ยกโป๊โอ้สุดยอดเลย FC นั่งผู้ซื้อข้าว FC บ่รุ่นนี่นะ FC คนเสื้อขาวนะบ่เออคนเสื้อขาวคนแดงนี่คนแดงแดงเจ้ามาคนเสื้อขาวเออคนหน้าขาวโอ้เดี๋ยวสนี่เลงเด้อคนเด้อเจ้าเงินให้ลาวโหเราจะมาให้เบอร์โทรหยอกแล้วพอซื้อเหล้าขาวอยู่บ่เฮ็ดเพิ่งพี่น้องเอ้ยจานจานปลารสปลาลาดก็มีเนาะซื้อไม่อายซื้อซอยไม่ค้านี่เด้อซื้อซอยกันเนาะเรามาหาเงินได้เงินกลับเมืองแม่นคนคือจะมาหน่อยเทละเมืองบ่ตาเฒ่าดำหน้าเลยอ่ะโอ้ค่าดำหน้าเด้อพี่น้องเด้อมื้อเท่าไหร่ทางเจ้านะบ้านนาแสนก็ตามไม่ใกล้300แซ่บไปได้พูดได้เลยจังว่าเอาเงินบาทบ่ก็ไล่เป็นเงินบาทละ300เมื่อวานที่หนองโบกถามแล้วว่า 100,000 โอ้ยบ่ได้แล้วบ่มีไฟไปแล้วบ่มีไฟไปเนาะเที่ยววันขอเฮาก็เว้าถึง 100,000เสียงน้อย 150,000 200,000 200,000 แน่นอยู่ดอกเย็บ3กับ21โอ้อยากเพลงอยู่เด้ 200,000 เพลงอยู่เด้อยักหยาดกันเนาะแรกๆอาสิได้อยู่พี่น้องเอ้ยมีใครไปเลยกระปูกระปูแดงเครื่องโลเอาเร็วๆเร็วใส่ถุงเออใส่ถุงใส่ถุงเครื่องโลกระปูให้บ่นึงกระปูแดงกระปูแดงคือบ่แดงบ่ได้สบายมันยังบ่ดำเลยเออมันเป็นยามอยู่เนาะกระตันไม่ไปอันนี้กระปูเบิ่งวิถีชีวิตเพิ่นเอากระปูมาขายนะครับผมโอ้ยกัดมืออยู่บ่นะบ่อยากลองบ่น้องฝนกระปูแดงดีๆได้เลยอันนั้นๆเฮ้ยโอ้นี่ห่ำค่อยได้ยอดมากระกัดเลยเนาะใครเนี่ยตะบุยอนงานได้เล่ากันดีงานนี่สิบอกงานดีสิแน่นกระปูเพิ่นโลเท่าไหร่ก็โลละร้อยโลละร้อย60เดี๋ยวนี้70เลยเด้อค่าเงินลาวนะขึ้นไปเต๊กพี่น้องเลยมีฮอดเจียพี่น้องหูบ่แม่นหยังอันนี้นะเฮ้เจียหรือว่าค้างคาวโลละ100บาทอันสมัยตะกี้ถ้าค่อยเอิ้นบิงอันนี้แม่นบ่แม่นเอิ้นบิงโลละ100บาทมันอยู่นํามันกกกกตาลกกกล้วยก็มีได้บางเทื่ออือแม่นหยังอันนี้พี่น้องผู้ใดหูตัวลายๆขอบาตัวนึงแน่เบิ่งดูฮะเพื่อนเว้าอันแม่นหยังก็กระตันกระตันนี่ๆๆกระตันไม่ใช่กระตันได้มันแซ่บได้ได้บ่แม่นอึ้งบ่เอ้ยบ่กระตันกระตันบ่บ่มีหยังเนาะ100บาทเตียแม่นโลละ100 101โล150โลละ150บาทเด้อกระตันนั่นยังเป็นอยู่ได้แม่ยังบ่ได้ตายก็มีคักๆขอบใจเด้อมุกทั้งขี้คั่วเข้ามาแซ่บเอาไปเฮ็ดอะไรกินเนี่ยต้มส้มต้มส้มกินแบบอึ้งเพิ่นขายกระตันเมื่อกี้นี่เด้อพี่น้องเด้อเออขายกระตันนะครับผมคล้ายๆอึ้งอึ้งสิเป็นเท่านี้นี่มันบ่ได้คือกันน้องผลอึ้งนี่สิเป็นเท่านี้อันนี้มันกระตันเมื่อกี้นี่นะพี่น้องไผหูบ่กระตันไผเคยกินแน่เหม็นมาเบิ่งเลยเด้อเออกระตันนะไผเคยกินบ่เคยมื้อบ่เคยขาครับพี่น้องทางสปปลาเพิ่นมาหน่อยเพิ่นเว้าติดดำหน้าเออพี่น้องเอ้ยเป็นเวงๆว่างๆไปมื้อนี้เนาะเออแต่ก็มีพ่อเบิ่งพ่อซื้ออยู่เด้อพี่น้องเด้ออือเอาหน่อไม้จากป่ามาขายเนาะกำซ้ายกำขวาจ้ะเนาะอืออย่านักข้างเด้อ ให้มันท่อกัน
สวยเท่าไหร่3บาทบ่แม่นเพิ่นละ3บาท20บาทก็ได้นอกข้างเขาต่อแม่นละจ่ายคือเก่าหวายด้วยจ้าเห็นปลาหมึกแล้วคิดยากเลยพี่น้องเอ้ยขอซิมแต่ว่าจากไหนจากใดเนาะโมมีเงินซิมได้ยังบ้างเนาะไม้เท่าไหร่ฟังนี่เราเขียนไว้สิบบาทค่อยอยากถามสิบไม้ถูกไม้สิบบาทปลาหมึกอยู่น้ำลายท่านผู้ชมก็เด้อน้ำจิ้มเด็ดๆเลยพี่น้องกูนะอ่าแม่ค้าปลาหมึกนะครับผมบ่ได้มาแต่สปป.ลาวได้นี่นะมาแต่ไทยครับผมมาซื้อซอยกันเด้อโซนนี้อาหารทะเลเด้อพี่น้องเด้อของไทยทางนี้นะบ่แม่นได้มาแต่สมุทรสาครเพิ่นบอกเนาะหมักเดือไม่อย่าง10บาทได้เป็นพวงเลยลายลีเนาะมาซื้อเอากระปูยังอันนะพี่น้องกระปูห้วยสีไรคือตัวใหญ่เลยนะเอาไหมเอาไหมเอาไหมนะไม่ยังเงี้ยยังอันนะกระปูมันลงไปโอ้มันตายอ๋อเรามาขายปูก่อนนะคะมันจีบุนี่มือขาดบุนี่นะเจ้าอย่าไปนั่นเด้อให้เขาจับให้สีเอาให้แม่ค้าจับให้ให้แม่ค้าเอามาค่าเป็นยังไงอ่ะตัวละ3บาทตัวละ3บาทไปละตัวนั้นเอาประเภทไหนกินกระปูดิโอ้ต้มแซ่บกระปูหินบ่ย่าๆใส่โอ้กระปูหินของยายครับดีๆเพิ่นเอามาแต่ภูได้นี่เนาะแม่น้ําในภูเนาะป่าดงและจังนี้กระปูป่าบ้านเฮาบ่มีได้ปลาก็ดีนี่ดีมันนี่มืออยู่บ่จักน้องมึงนะพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งกระปูแปลกๆเด้อนี่นะมันบ่ได้คือกันได้ขนาดน่ะเนาะนี่แหละต่างมัดขามัดแขนเด้ออย่ามันกัดท่านผู้ชมทางนี้จุ้มปั่นจิ้มเห็ดอันนี้บ่แม่นจิ้มเห็ดเด้อเลือกเห็ดอันนี้นะเพิ่นเลือกเห็ดอ่อนเด้อหั่นเนาะเอ้าวิธีเลือกเห็ดอ่อนนี่เห็ดได้ไหนเอาเงินเอาบีบเอาบ่ได้เอาบีบผมเอามากันแน่หมดเลยเนาะโอ้ห้ามบีบให้บีบอยู่บ่ให้บีบอยู่บ่ว่าเลือกน้อยมันก็เลือกหาว่ามันดีครับคําคําได้อยู่เนาะบ่ให้บีบคําคําเอาโอ้อ่อนอยู่ได้นี่น่ะมันอ่อนนี่น่ะโดนละร้อยบ่จ้ะโอ้อ่อนปานแม่ขานี่นะขาดอยู่ไหนเนาะเฮ้ยพอหนังโลเท่าไหร่ก็ร้อยเดียวโอ้พอเอาได้เฮ็ดเอานอนนะครับโลละร้อยโลจะหักหลายขาวซื้อเด้อมันหมดเลยได้มาเด้อมาเด้อมันหมดอู้นี่ดีพอเอาครับโลละร้อยอ่อนๆอ่อนคือแม่ขานี่แหละมันพอแล้วลูกซื้อเอาเลือกเอาครับผมเอา22กันเข้ามานะครับผมเมิดได้เมิดได้ขาวออกได้บัดเพื่อนเพื่อนท่านแถมให้หลานพนาโอ้ยแม่ก็ชิปี้จังแกเฮ็ดอ่อนๆผู้สาวผู้เฒ่าผู้แก่มาเลือกเฮ็ดอันนี้นะมาเบิ่งบรรยากาศวิถีชีวิตนะครับผมคักอีหลีเอาละกันดูคือบ่มีบ่แบบคั่วให้บ่าวเดชกินดิบ่ได้คั่วมาเนาะบ่มีเวลาแม่ขาเอาไปคั่วอีมีแต่เวลาอ่อนนี่หลีพี่น้องเอ้ยเนาะอ่อนแตกนี่ก็อ่อนนี่ๆๆเฮ็ดบ่นี่มันอ่อนได้สีขาวเนาะโอ้กินสดก็ได้กินเบิ่งดีกว่าอันเจ้ากินไม่ค่อยเบิ่งโอ้บ่ได้ล้างมันได้กินเฮ็ดอ่อนๆครับโลละ100โลรุ่นล่าโลละ100เฮ็ดพอจ้าเฮ็ดพอแม่นอยู่ลาวโลละ 70,000 เฮ็ดพอฝ่ายก็เฮ็ดพอเพิ่นลาวเนาะฝ่ายอยู่หนังอ่ะนี่เดินทางมาพอเครียดครับผมเป็นถุงแบบเลี้ยงเสร็จหลายเลยวางกับพื้นนะครับผมเครียดขี้โม้นี่เนาะเครียดสมรักเครียดสมรักอันนี้
ถุงเท่าไหร่นี่ครับถุงละ50บาทเด้อท่านผู้ชมเด้อมาซื้อเอาซอยผู้สาวเพิ่นเด้อผู้หอมงามมาตะไทยหรือลาวนี่นะลาวลาวอยู่บ้านใดบ้านโนนศิลาบ้านโนนศิลาโอ้นี่ไปเพิ่นเนาะคนที่65นะครับผมบ้านโนนศิลา50บาทโอ้ถือได้เจ้าการมาเองบ่นี่ฮะบ่ได้การบ่ได้การสาวลาวน้องบกบ่เลยห่าบ่าวเดชดาวเอาถ้าหน้าตางามมาตะน้องบกถ้าหน้าตางามมันมาเด้อน้องสาวโอเคมาทางพี่ก็นั่งขายแบบธรรมศาสตร์เนาะคือเก่าปูเสื้อปูซาดขายเลยเหลืออย่างเดียวชินอนแล้วบาทนี่นะถ้าได้บ่ห่มนี่นอนขายเลยเจ้าพี่น้องบ้านเราอยู่ไกลอันนี้นะอืม10บาทอันนี้นะมักซีดานี่ดิ30ครับ30โอ้ยคักอีหลีพี่น้องเอ้ย30บาทเด้อน้องฝนเด้อถ้าอยากก็ซื้อซอยเพิ่นเด้อจ้ามักทั่วมักทั่วคือลายแล้วนะฝนตกหนักเลยเป็นลายหากมันเนาะซีดาจ้าตอบอร่อยค่ะสิบโมแข่งบ่ยายอ่อนค่ะกินทุกวันค่ะปลูกเองค่ะเอาซื้อซอยเด้อขอบคุณมากมาเออคือไต่ต้นลาวนะครับผมจ้าแฟนมามีแฟนไปตั้งนานแล้วแฟนบ่อยู่แล้วเราบอกไปเที่ยวแล้วชีวิตมันเศร้าแม่เดี๋ยวบ่ต้องเล่าก็ได้มันไปเที่ยวแล้วแม่เอาน้องฝนซื้อซอยเพิ่นเนาะยังคือน้องฝนได้อย่างแล้วปลาหมึกปลาหมึกเอ้าขอบคุณค่ะมักซิดามักซิดานะครับผมเรียกว่าฝรั่งนะครับผมอันนี้เป็นอย่างน้องฝนลูกกบ50จ้าเอาแม่ๆเพิ่นใส่ขี้เลยได้นี่นะเรียบร้อยค่ะเออ50บาทซื้อโลดดีๆเอามั้ยคะไปหมดไปเลยลูกกบภาพยนตร์ก็มีด้วยพี่น้องด้วยไอ้ค่อยเอิ้นได้ใดคําหนังเนาะแม่นเป็นความเจ้าพี่น้องเอิ้นได้แล้วผมเอิ้นภาพยนตร์นี่ภาพยนตร์คันซื้อเต็มนี่เอิ้นจ๊ะบ่เอิ้นได้ใดภาพยนตร์ควายหนังควายเฮ้ยขาเฮงอารมณ์ดีมาตะบ้านใดบ้านกุสิมจ้ะกุสิมหาเว้าแล้วเดาบ่มีผิดเลยกุสิมเด้อพี่น้องเด้อมาซื้อเด้อภาพยนตร์โคเห็นผู้สาวงามด้วยทางพี่เด้อสบายดีเห็นลาวอยู่ผู้ทางข้างนะโว้ผู้ทางนี้ยังไม่เคยเห็นนี่นะมาตะบ้านใดครับผักอีตู้ผักอีตู้เมืองใดผักอีตู้หนองบกโอ้หนองบกนี่ผักอีตู้ปะปากนึกว่าผักอีตู้อยู่ปะปากนี่สะดอกจะมาขายหรือมาซื้อมันนี่นะมาส่งเถอะว้าวผู้ไทยบอกโอ้ลูกสาวบ่นี่เด้อว่าเอ้ยเด้อว่าลูกสาวแต่ลูกสาวงามเนาะแม่เนาะเออผู้บ่าวมักได้ออกของผมนี่เนาะแม่ก็ยังบ่เฒ่าเลยงามๆเลยครับผมลูกสาวชื่อหยังแพนเค้กแพนเค้กไอ้เคยเห็นจ้ะบ่มาเหลืออยู่บ่นี่ก็มาบ่ทันก็มาเถอะแหละโอ้เอ้าเที่ยวให้สนุกเด้อเลาะให้สนุกมาส่งเครื่องเนาะหาเงินช่วยพ่อแม่นี่แหละเป็นคนดีเด้อครับขอบคุณขอบใจเด้อโอ้ผู้สาวงามครับผมแม่ทายเอาไปกาดเพิ่นแถมผู้สาวหลายๆนะไอ้เอ้ยครับผมเออมาลากทายเอาผู้เฒ่าขายเครื่องจักรเครื่องสารเลยเอากินก่อนไปเฒ่ากินก่อนได้ตับเคยได้ต้นแล้วได้พี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะหรือว่าเราขาดหมู่บ่จังมานี่นะมากับพ่อได้คุยนําหมู่เนาะเอออยู่เฮือนมันบ่ได้บ่เฒ่านอนบ่หลับมาลิ้นมาหัวเนาะไม่เฒ่าเนาะได้เงินเดือนเท่าไหร่แล้วได้เงินเดือนเท่าไหร่แล้ว72 72จ้าได้เท่าไหร่72นะ 8,000 800หรือว่า 1,000 ฮะ600โอ้600แม่อยู่บ้านใดครับดงยอดงยอบ้านกลางบ้านกลางนี่เนาะขายหวดขายมวยเราเก่งเนาะบ่ได้เป็นลูกฮิตบ่
บ่ได้เป็นเบาหวานนะบ่ได้เป็นน้ำขาวความดันโอ้เอาสู้เด้อแม่เด้อเป็นกำลังใจให้เด้ออื้อสู้ต่อไปเด้อหาอยู่หากินแบบนี้แหละอยู่เฮือนมันบ่ได้ออกกำลังกายมาแบบนี้แหละได้บริหารสมองได้บ่ให้มาบ่ยากแม่นแม่นอันนี้มาบริหารสมองเนาะมักมู่มักม่วนมักมู่มักม่วนบ่เฒ่าได้ถ้านอนอยู่เฮือนมันซึมเศร้าเออนั่งอยู่บ่เล่งไปบ่ได้แม่นบ่น้องฝนเออมันซึมเศร้าอยู่เฮือนน่ะแม่นบ่ท่านผู้ชมนี่มาออกกําลังกายนี่นะเออสุดยอดเลยครับผมเจ้าคิดถึกแล้วอืมนี่ดิขายหวดขายจิบข้าวอันนี้เป็นอาชีพเสริมแล้วดอกมาเล่นมาหัวอืมเนาะบ่ต้องซีเรียสเด้อแม่เด้ออืมแม่นคนก็มาน้อยเพิ่นไปดำนาน้องฝนโนคักอีหลีรถเรือราวนี่นะพี่น้องเอออันนี้แหละเป็นวิถีชีวิตนะครับผมอยู่ให้มีความสุขบ่ต้องทุกข์บ่ต้องซีเรียสครับผมซึมเศร้าถ้าอยู่เฮือนมันซึมเศร้าบ่มีหมู่คุยเราเว้านะเออความคิดดีได้อีแม่นะขอบคุณหลายๆเด้อครับผมโกเก้ทั้งพี่ผู้นึงมีมะกล้วยมีหยังอยู่สวนก็เก็บมาขายเนาะอีแม่เนาะพี่น้องสองฝั่งโขงเฮานะครับผมอารมณ์ดีมักบวบมักกล้วยมะกล้วย3หน่วย3หวีอันนี้มะกล้วยหอมบ่จ้าหอมทองซิมบ่นึกว่าจักหน่วยนี่อือมะกล้วยหอมทองอีแม่มาตะบ้านใดอีแม่บ้านกลางค่ะบ้านกลางมะกล้วยเจ้าหอมอีหลีเนาะจ้าหอมแซ่บอีหลีพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะหอมทองกินเบิ่งโลดค่ะดิแซ่บกินเบิ่งเลยพี่น้องโอ้ยตอนสาวๆกินนะครับผมบ่ต้องกินข้าวก็ได้กินมะกล้วยนี่ก็แข็งแห้งเนาะอีแม่เนาะอือกัดบ่นัวคํานึงยายกินละน้อยนึงกับข้าวกับข้าวผู้เฒ่าเค็มสุดยอดผู้เฒ่าไอ้หัวแซ่บครับผมกินมะกล้วยยามสาวๆเด้อบำรุงกำลำลังเด้อพี่น้องเด้อแข็งแรงสาว2แรง2เนาะมะกล้วยเพิ่นนี่นะซื้อซอยเจ้านี่จ้ะมื้อนี้นี่50เซลุดโอ้ยจบไปนี่ไม่เท่าอืมลด10บาทลด10บาทอืมซื้อซอยเด้อนี่เด้อใส่ถุงซื้อช่วยเอามือเอาไวๆเด้อจ้าอืมมาดำนาเนาะมือดำนาเจ้ายังดำนาอยู่บ่แม่โอ้ยดำมาแล้วมีดำไว้สิดำสุดยอดดิเรายังดำนาอยู่เอาใส่ตัวลูกตัวหลานก็เขาบ่เอ็ดแล้วบ่ธรรมดาไม่เท่าอยู่บ้านกลางบ่จ้า70อยู่บ้านกลางแข็งแรง70แข็งแรงเบิ่งกามดีกว่าอ๋อสุดยอดเลยซัมบาวเดชกามลาวซัมผู้ชายทำงานล่ะเก่งมะกล้วยนี่ก็ปลูกไว้หลังบ้านถ้าสุกก็มาขายเนาะแม่เนาะมักบวบนี่ปลูกไว้อันนี้แหละครับผมปลูกกินเดือกินเฮาก็เอามาขายนะครับผมนี่ดีได้กําไรอยู่ได้อืมกําไรคือรอยยิ้มนานเท่าเนาะเอ้าพี่น้องเอ้ยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หน่อยเด้อเดี๋ยวเฮาสิไปเลาะต่อครับผมกินมะกล้วยก่อนเด้อครับครับครับเข็มนี่ก็ได้มะกล้วยบ่เป็นพลาสติกโซนนี้พี่น้องทางฝั่งไทยเพิ่นเอามาขายนะครับผมบ้านนาบ้านกลางอยู่ใกล้ๆนี่แหละบ่าวเดชเว้าเนาะขายมะพริกอยู่สวนมะเขือก็อยู่สวนเอามาขายใบมะกรูดเนาะอันนี้น้องนุ่งเพิ่นก็มาซอยพ่อแม่ทำงานนะครับผมขยันขันแข็งจบอีหลีเนาะลูกสาวเจ้านี่เฮ็ดตูบกับเป็นพี่น้องเอ้ยแม่นบ่ได้ไปเฮียนบ่อีล่ะไปอยู่โรงเรียนใดไสโรงเรียนนาทอนโอ้ตั้งใจเรียนเด้อซอยงานพ่อแม่เนี่ยเป็นเด็กดีได้นี่นะฮะจะมาเอาผัวแม่บอกอย่าเผาแม่บอกอย่าเผาแม่ก็เว้ารัดซะนะเรียนให้มันจบก่อนเอาผัวก็ซอยงานพ่อแม่ได้ยันจะไปน้ําผัวว่างๆนั่นแหละแม่นเรียนน่ะมาจบก่อนนี่ล่ะเอ้ยจบได้น้องเฮาพุ่นน่ะมาเต็นกับเป็นอู้มาเต็นกับเป็นซ้ายก็เฮ็ดได้ซื้อหยังนี่น่ะน้องอิงบอกเพิ่นได้บ่รู้บอกอายแม่บอกอายก่อนน้องอิงค่ะน้องอิงแม่จ้ะเออใช่ลงเฟซลงไลน์บัดขึ้นเราจบได้เราจบได้ล่ะบ่แม่นเพียงดอกทางลาวเอิ้นมักไซอันนี้นะนี่ๆเห็นกับตาแล้วทางลาวทางไทยนี่ทางบางบาวเดชเอิ้นมักสไลเออพี่น้องเอ้ยภาคกลางเอิ้นมักอันมะละมะละขี้นกมะละขมอืม10เนาะจ้ะแม่ค้าผู้งามๆเพิ่นมาขาย
สบายดีสบายดีค่ะแม่ค้าคืองามแต่หลานเนี่ยมาซื้อซอยกันครับผมพี่น้องสองฝั่งโขงเนาะแม่ค้าก็สดสดด้วยบ่อยากมาคือเว้าสาเนี่ยอยากจึ้งคิดก่อนเนาะอยากจึ้งไปอย่างนั้นขายมากล้วยไข่มากล้วยหอมนะครับผมแบบนี้แหละครับผมเอาสิเลาะไปเบื้องโซนนั้นเนาะเลาะขึ้นไปทางเทิงเนาะพี่น้องเนาะกบอิบอิบนะครับผมตัวใหญ่ๆนะครับผมตัวเป็นๆบ่ต้องเลี้ยงเสียเวลามาซื้อในแม่ค้านี่พวงเท่าใดแม่ค้านี่นะเป็นต้องไม่ต้องเมิดนี่ร้อยนึงเอาไปต้มสวาเนาะโอ้ยเซฟๆเด้อพี่น้องเด้อกบร้อยเดียวครับผมบ่ต้องเลี้ยงให้มันเมื่อยนะครับผมไปทำงานข้าราชการงานอย่างมาซื้อเอาเลยตลาดนัดบ้านกลางเฮานี่ครับเนาะแถมแย่งได้เวลาเมื่อกับแบบนี้แล้วพี่น้องเมื่อบ่เหงาผู้เฒ่าบ่แก่ได้ติบข้าวใหญ่กับเมื่อแล้วพุ่นน่ะเอาโชคดีเด้อสดๆครับผมป่าต้นเต็นเต็นตึ๊บๆๆๆอยู่ในป่าภาคอีหลีพี่น้องพุ่นน่ะนั่งขายอาวุธลับแบบนี้เลยเด้อพี่น้องเด้อมีพุ่นน่ะมีผ้าก็มีเด้อเพิ่นมาตะตะกุดบัดโนนสมบูรณ์พุ่นได้แม่นไปตะเด็ดมานๆบ่มื้อโอ้ยผ้าหน้าท่อนบ่ดีนะจ้าผ้าหน้าท่อนก็มีเด้อดวงละ100 200 350 300ก็มีเอ้าเลือกเอาก็เด้อพี่น้องเด้อไปงานบ่ตะเด็ดสิมื้อละครับนะอยู่ดีมีแฮงมันหมานเด้อเก็บชมบรรยากาศนะครับผมก่อนเลาะขึ้นไปนะครับผมพี่น้องเพิ่นมาขายตะกาเขาเอิ้นไม่หยังอันนี้นะนี่แม่ตะกาไอบ่แม่นหวายตะกายางเพิ่นสานอีแม่อายุเท่าไหร่แล้วจังบ่เอ้อเรียนปริญญาถามเด้อ70ปูเลย77แหละโดดนึกว่าลืมลุงอลุงอายุจะบอกแล้วอยู่ไอ้เราหัวก่อนมันจังอายุยืนเนาะอีแม่เนาะมันตัดของแล้วมันจังอายุยืนแม่นอยู่เฮือนมันซึมเศร้านะมันบ่มีหมู่คุยแม่นความเจ้าโอ้สนับสนุนเด้อพี่น้องใบเท่าไหร่นี่นะอันนี้ใบละ80บาทใบละ80บาทพี่น้องโอ้ยอันให้ลูกให้หลานสานเนาะแล้วก็รับมาขายจ้าอือนี่แม่ดีกว่าอยู่เฮือนเหล่าเว้าพี่น้องเอ้ยเป็นตัวอย่างที่ดีได้นี่แม่เอ้ยขอบอกขอบใจแม่เด้อเป็นตัวอย่างที่ดีนอนอยู่ก็ไม่ได้นอนอยู่กับบ่ได้เป็นหยังเอาทุกวันมันมื้อยอันทำมาทำงานในนี้แม่เจ็บแต่ปวดแต่พาทำงานอยู่เรื่อยสอนเด้อสอนลูกสอนหลานเด้อร่างกายเรามันรับอย่างนี้กินก็กินแต่เช้าสมองยังได้รับออกซิเจนเออแม่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 กินกินแต่เช้าได้แม่แม่แม่กินแต่เช้าแล้วมันดีเออท้องใส่ดีสมองที่สองเนาะกระเพาะอาหารคือสมองที่สองเอาขอบอกขอบใจด้วยแม่เด้อพี่น้องเอ้ยยามฝนนี่ครับผมเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับผมแนวกินหลายนะครับผมแมงซอนแมงอยู่น้ำให้น้ำหน้ามันขึ้นมากอ่ะแบบนี้แหละเลี้ยงเอาไปกินวัชพืชนะครับผมอยู่ให้อยู่นานะครับผมเป็นอาชีพที่ดีนะพี่น้องเอ้ยเลี้ยงไก่แบบนี้เนาะแม่บอกโตเท่าไหร่ดีนะ10บาทอ๋อมันเป็น4ขากิริตัวละ10บาทได้น้อยๆทา4นี่เพื่อหยังขอถามด้วยความรู้นะให้มันสวยสีผสมอาหารเนาะสีบ่ได้เบื่อเด้พี่น้องเอ้ยนี่น่ะไก่น้อยเป็ดตะแพงตะปูตะเปาะนะครับผมเป็ดมีบ่ครับตัวเท่าไหร่เป็ดตัวละ100ตัวละ20เอาแม่ไปเลี้ยงมั้ยใครเด็ดตะเกือเจ้าของบ่เออก็กินไม่กินก็คือไม่กินไม่กินจะกินตลอดเด็ดตัวละ20ครับผมตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียจ้าตัวเมียเด้อพี่น้องเด้อหาตัวผู้เอาบ่นี่นะเป็ดไข่บ่เออเป็ดไข่เด้อพี่น้องเด้อเป็ดไข่ไล่ทุ่งอ่ะเนาะเออคักอีหลีพี่น้องเอ้ยดีได้เนี่ยไปเลี้ยงอยู่เฮือนเป็นอาชีพนึงได้เออเลี้ยงไปกินเนาะเหลือก็ขายพี่น้องเอ้ยคักๆๆน้องฝนคักอีหลีเนาะเดินทางมาฮอดแม่ค้าขายปลาทูครับผมเก่านะครับผมผู้จบผู้งามนะครับผมขายดีบ่แม่ค้าเข่งเท่าไหร่ปลาทูเจ้ามี3 5 3 100 3เข่ง100มาตาบ้านใดเนาะอยู่นครค่ะอยู่นครอ๋อคนในเมืองได้ดิน่ะข่อยคือมาตาบ้านป่าได้ซะบ่คู่ควรคนในเมืองโ
ทิ่มบ่นี่ปลาทูเราสดๆนะครับผมแม่ค้าสวยๆเนาะมันหวานเด้อพาน้องฝนเลาะขึ้นไปทางเทิงก่อนเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นได้มากล้วยบุซื้อซอยแม่ค้าเพิ่นเด้อสบายดีขายดีบ่อันนี้ขายอย่างเนาะขายกางเกงขายกางเกงป๊าบแม่ค้าส่งให้น้องบ่ได้นะงามเด้อพี่น้องเด้อมาซื้อซอยเราเด้อตัวละ100น้องฝนกางเกงเขาเอิ้นกางเกงหยังนี่นะผ้ายืดขา3ส่วนน้องสาวร้องงามเนาะพุ่นนะบ่ได้ไปเฮียนบ่อยละบ่เนาะเออเอ้ามันหมานมันหมานเฮ้ยน้องฝนใส่ชุดนี้มาเลยบ่พี่น้องเม้นมาบ้างหน่อยเด้อฝนต้องได้แบบนี้แหละครับผมม่วนม่วนม่วนตลาดนี่พี่น้องไปเลาะไปเบิ่งนะครับผมสบายดีมานคือเก่าเนาะร้านนี่เนาะโหจังสิบ่ทันแม่เฒ่าเพิ่นนะครับผมผัดไทยนะครับผมขายถูกครับผมจะได้ผมสิเปลี่ยนเป็นผัดอีสานได้ดิบ่แม่นผัดไทยเอาเลยครับเนาะเรามาแต่ทาสพนมได้ดิผัดไข่ซะก่อนแล้วก็ใส่เครื่องแบบนี้เนาะใส่กุ้งใส่อันหัวไชโป้ใส่เต้าหู้ใส่ถั่วงอกนะครับผมสำเร็จแล้วนี่นะน้องฝนบ่อยากซิมบ่เนาะเอาคอยแน่อีแม่จะกล้องนึงเด้อเห็นคนมามุ่งหลายแสดงว่าแซ่บได้ดิค่าประจําบ่ได้มาประจําบ่เออค่าประจําทุกอังคารเราเฮ็ดแซ่บแม่นบ่จ้าโอ้ยอีแม่เพิ่นเชื่อนั้นกระทาจนเราลืมเถอะนะต้องรอได้ต้องรอเอาเด้อนี่นะเอาแล้วขอซิมเด้อแม่จักถุงจักไหนเด้อซิมได้ค่ะครับมาจักกล่องนึงมะเออนี่แม่ขายกล่องเท่าไหร่ครับขายกล่อง20ครับโอ้เจ้าขายถือโพดเนาะพอสิตื้มให้ได้ดินะหยอกให้เราหัวก็เด้อคนแก่อารมณ์ดีได้มาตลาดเนาะอยู่เฮือนซึมเศร้าได้บ่มีหมู่คุยเอาให้คนก่อนเอาซาบาซาบาเนาะครับ20ได้อยู่บ่ต่อ20บ่ได้ค่ะโอ้บ่ได้เอาซาวก็ซาวอ่ะโอ้ยร้านเพิ่นอารมณ์ดีนะครับผมมันหมานเด้ออีพ่อเด้อครับผมเฮ็ดอยู่ร้านใดซองผมนี่น่ะมาสิเกลอแล้วค่ะคักอีเลจุกแล้วเนาะโอ้คักๆๆเออหยองได้นี่น่ะว่าความจริงมาขายหยังนี่น่ะขายข้าวแทนทองม้วนค่ะ20บาทค่ะโอ้ขายทองพี่น้องเอ้ยทองม้วนนี่ดิเท่าไหร่ทองม้วนนี่เท่าไหร่20บาทค่ะ20บาทซิมบ้างนะข้าวแตนน่ะน้องฝนนี่ค่ะซิมด้วยนะคะ20บาทค่ะ3บาทก็ได้เนาะตามกล่องผมนะคะโอ้เอาสีนี้บ้างสีนี้จะหอมเป็นข้าวไรเบอร์รี่นะคะสีนี้ค่ะใช่ป่ะแซ่บเนาะข้าวแต่นนครพนมมาแต่บ้านใดพนมค่ะมาแต่อำเภอเมืองมาแต่อำเภอเมืองคนในเมืองอีกแล้วพี่น้องเอ้ยปล่อยคนบ้านนอกนะก่อยนะคุณนุ่นได้นะคะตามของผมนะคะตามของผมเนาะบ้านไหนฮะพ่อถามเพิ่นอำเภอเมืองอยู่บ้านไหนอยู่บ้านน้อยใต้ค่ะบ้านน้อยใต้เบ้าอาจารย์เต๋อบ่อันนั้นค่ะเพิ่นก็เป็นให้น้องฝนเพิ่นซื้อสร้อยเด้อพี่น้องเด้อจักถุงจักใดเนาะเป็นน้ำใจเนาะนี่โกบัดนี้เฮาสิได้เลาะออกเด้อพี่น้องเด้อออย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่อง YouTube บ่าวเดชนครพนมเด้อพี่น้องเด้อขอบอกขอบใจครับผมสุขสบายดี